โอเคครับเมื่อกี้มันค้างไปนะโอเคมันค้างไปหน้าเราก็เป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตผมมันค้างด้วยค่อนข้างดีเลย์แล้วมันไฟดับเมื่อกี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นฮัลโหลทดสอบ1 2 3โอเคขออภัยนะครับทุกท่านที่เมื่อกี้ค้างไปเลยนะครับขออภัยทุกท่านเมื่อกี้มันค้างไปแล้วก็ไฟดับเมื่อกี้แล้วเน็ตมันหายมีจำลองไฟก็จริงแต่ตัวอินเทอร์เน็ตมันไม่มีจำลองไฟก็เลยดับไปขออภัยจริงๆนะครับโอเคครับคุณปอนถามว่าคนชื่อคิวมีแค่เราคนเดียวไหมนะครับคุณปอนนะถามว่าคนชื่อคิวมีแค่เราคนเดียวไหมจะให้นะครับผมมองว่าเจ้าตัวอาจจะคุยกับคนอื่นอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยจริงจังอะไรมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคุยแค่เวลามีปัญหากับคุณนะครับไม่น่าจะพูดทะเลาะกับเขาบ่อยไหมนะครับคุณแอร์เดือนหน้าเขาจะกลับมาหาหนูไหมนะคุณแอร์นะดูซิจะมาหากลับมาหาคุณแอร์ไหมผมมองว่าไม่กลับนะไม่กลับแน่นอนนะยังเลื่อนออกไปแน่นอนเดอะเวิลด์หัวกลับเนี่ยแล้วก็เดอะฟูลหัวกลับคือเขาทุกคนรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกที่แบบว่ากลับมาก็มีปัญหาอีกอย่างเงี้ยนะครับคุณหน้าแฟนคิดจะไปหาแม่เราไหมนะครับคุณหน้านะดูซิจะไปหาไหมเขาอาจจะรับปากอะไรก็แล้วแต่ผมมองเลยว่าเขาไม่คิดจะไปแน่นอนเมจิเชียนหัวกลับคือผิดคำพูดนะครับรับปากไว้ก็พิดคำพูดคุณม่อนนะครับจะได้งานภายในเดือนนี้ไหมนะคุณม่อนนะดูสิคุณม่อนจะได้งานภายในเดือนนี้ไหมผมมองว่ามีโอกาสได้นะ1ดาบแต่ว่าลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแหละ1ดาบมันขึ้นเนี่ยคือมีโอกาสได้ถ้าไม่ได้เดือนนี้ก็คือต้นเดือนหน้าได้ไม่น่าจะเกิดนี้นะครับ1ดาบขึ้นมานะคุณมะนาวมีคนเพิ่งเข้ามาคุยด้วยอักษรย่ออเขาคิดอย่างไรกับคุณมะนาวนะดูซิเขาคิดอย่างไรถ้าตัวเองก็ยังระแวงนะหมายถึงตัวผู้อีกฝั่งนึงระแวงอยู่คือดูอยู่เขาก็เหมือนจริงใจแหละแต่เขาก็ยังระแวงแล้วก็เข้าใจยากนิดนึงนะครับผมคุณพาแฟนจะนอกใจไหมนะครับคุณพาแฟนจะนอกใจหรือเปล่าผมมองว่าตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างร้อนแรงมีโอกาสค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเจ้าตัวก็มีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อนข้างลำบากมีไพ่เดวิลขึ้นกับไพ่ไฮพิสเตสมีโอกาสสูงที่เขาจะมีคนอื่นนะครับคุณก้าวความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับความรักช่วงนี้นะต้องบอกว่าความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือคุณพยายามที่จะเอาอกเอาใจคนรักเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ดีอย่างที่คิดนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณจอยความรักกับคนที่ชื่อดอนเขาจริงใจไหมรักจริงไหมนะดูสิตอนนี้เขารักคนจริงไหมคุณค่อนข้างเจ้าชู้เลยนะครับคือก้าวถ้วยเนี่ยคือยังมีความรู้สึกว่าทำอะไรตามใจตัวเองแล้วมันตามด้วยเดทหัวกลับคือคุณก็เลยรู้สึกท้อใจเหนื่อยใจล้าเหมือนกับว่าคุณพยายามอยู่คนเดียวแต่เขายังไม่ได้จริงจังอะไรเท่าไหร่นะคุณโยนะครับประกาศผลสอบภาษาอังกฤษสุขนี้จะผ่านไหมนะเรามาดูกันนะครับคุณโยนะจะผ่านไหมผมมองว่าไม่ผ่านนะ9เหรียญหัวกลับเข้าขึ้นมาก็คือความไม่มั่นคงนะครับทาวเวอร์หัวกลับก็คือผิดล็อกผิดคาดนะผมมองว่าคุณอาจจะมั่นใจเกินไปจนสบายไปหรือเปล่ามันก็เลยผลออกมาไม่ค่อยดีนักนะครับคุณมิ้นความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณมิ้นความรักช่วงนี้นะดูสิความรักช่วงนี้ค่อนข้างถ้ามีคู่เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนอยู่คนเดียวค่อนข้างที่จะหวงหาความรักมากเลยนะครับแล้วก็เปราะความรักเปราะบางมากถ้าโสดเนี่ยบอกเลยว่าเห็นใครมีคู่เนี่ยยิ่งเหงาใจทุกข์ใจท้อใจนะครับยังไม่มีคนดีๆเข้ามานะคุณผักค่ะทะเลาะกันกับแฟนจะเลิกกันไหมนะครับจะเลิกกันไหมดูสิผมมองว่ายังไม่เลิกนะจิตไม้เอากลับขึ้นก็จริงแต่มันเป็นเรื่องราวที่ทะเลาะกันแล้วแบบต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วก็มองในแง่ร้ายต่างคนอคติใส่กันผมแนะนำนะให้คุณสองคนปรับความเข้าใจกัน
และมันจะดีขึ้นได้นะครับโอเคคุณเบลนะครับปีนี้นะจะมีลูกไหมนะครับคุณเบลนะคุณเบลจะมีลูกไหมปีนี้นะครับผมมองว่ายังไม่มีนะถ้าดาบขึ้นคือโอกาสผิดหวังค่อนข้างสูงแล้วก็เขาบอกว่าหมดลูกไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับคุณฟ้าจะได้งานอีกนานไหมค่าต่างประเทศนะจะได้งานอีกนานมันจะได้ว่าปีนี้จะได้ไหมนะดูสิว่าปีนี้มีโอกาสได้นะราชาไม้ขึ้นมาได้แน่นอนถึงว่าที่ผ่านมาจะย่ำแย่อย่างไรราชาไม้ขึ้นมาตบท้ายเนี่ยได้แน่นอนนะครับปีนี้แหละคุณปอการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณปอการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินตอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงทีเดียวนะครับราชาดาบกลับขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีการให้ยืมหยิบยืมใครให้ใครหยิบยืมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนการเซ็นค้ำประกันนะครับมีปัญหาแล้วก็เงินที่คาดว่าจะได้ก็ยังไม่ได้นะคุณแป้งหอมแฟนหงุดหงิดใส่บ่อยมีเกณฑ์เลิกกันไหมนะครับโอเคดูซิมีเกณฑ์เลิกกันไหมนะครับผมว่ายังไม่เลิกนะครับแต่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีแล้วล่ะแล้วก็ไพ่บอกว่ามีคนจ้องจะแย่งด้วยนะครับมีคนจะจ้องจะแย่งคนรักของคุณไปนะครับผมคุณตาลนะครับความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างกับคนที่คบอยู่ปัจจุบันนะโอเคคือผมว่ามันระหองระแหงมันแบบคุณค่อนข้างคิดมากกังวลเรื่องความไม่มั่นคงแล้วก็เหมือนเขามีอะไรบางอย่างปกปิดคุณอยู่นะไพ่บอกนะครับผมคุณบิวตี้นะครับการเงินช่วงนี้ของคุณบิวตี้เป็นอย่างไรนะครับการเงินของคุณบิวตี้เป็นอย่างไรไพ่บอกว่าการเงินช่วงนี้นะครับอาจจะลำบากสักหน่อยเงินมาช้าๆมาช้านะและระวังเรื่องของการเซ็นค้ำประกันสัญญาการเงินต่างๆระวังโดนโกงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผ่านเดือนนี้ไปเดือนกรกฎาคมไปสิงหาจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นสิงหานะประมาณนั้นเนาะคุณเมย์ความรักมีโอกาสคืนดีกันไหมคะดูซิความรักของคุณเมย์มีโอกาสคืนดีกันไหมจากไพ่นะครับยังไม่คืนดีกันจบด้วยสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าต่างคนต่างมีมานะทิฏฐิมีอคติไม่ยอมลงให้กันถ้าบอกว่าละตรงนี้ไปได้นะครับโอกาสที่จะคืนดีกันก็มีนะคุณหมิวนะครับสิ้นเดือนนี้จะได้โชคจากการเสี่ยงไหมนะครับมาดูกันซิว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงไหมโอเคเดอะสตาร์ผมกลับบอกเลยไม่มีนะครับยังไงก็ไม่มีเนี่ยไม่ควรเสี่ยงนะแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงก็ซื้อลอตเตอรี่สักคู่แล้วกันนะคุณอ้อมโสดความรักจะมีคนเข้ามาไม่ภายใน3เดือนนี้เนาะครับคุณอ้อมนะจะมีคนเข้ามาไหมผมมองว่ายังไม่มีจบด้วยเดอะฟูลกับถึงมีเข้ามาก็ไม่จริงใจนะครับเอาเป็นว่าแค่คุยเล่นๆคำๆแค่หายเครียดคลายเหงาแล้วกันนะคุณฝนจะได้หย่าไหมคะจะได้หย่าไหมนะครับจะได้หย่าไหมผมมองว่าอีกฝ่ายน่าจะไม่ยอมหรือยื้อเอาไว้ล้างเอาไว้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายน่าจะมีมันขึ้นเรื่องมีคนใหม่หรือมีคนอื่นอยู่แล้วเนาะก็ยังไม่ยอมหย่าอาจจะได้เรื่องอะไรบางประการเขาไม่ยอมหย่าให้นะครับคุณแป้มนะครับความรักอยากทราบว่าพ่อของลูกจะไปกันรอดไหมนะครับจะไปกันรอดไหมนะครับดูสิผมไลฟ์ถึง4โมงเนาะท่านใดสนใจดูกระดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโปรทาร์ลอตนะเข้ามาคุยได้ไม่ดูไม่ว่ามาปรึกษามาสอบถามได้ก่อนนะไปกันรอดไหมผมบอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่าคือมันไม่มีการคิดจะปรับตัวนะครับเหมือนตกลงกันอะไรคุยกันดีก็ไม่มีการปรับตัวมันก็เลยเริ่มเหนื่อยใจอ่อนใจกระเหี่ยใจนะครับคุณเอิร์ธนะครับแฟนจะนอกใจไหมนะคุณเอิร์ธแฟนจะนอกใจไหมเอ่ยผมว่ามีโอกาสนะขึ้นทาวเวอร์นะหัวกลับหมายถึงว่าอาจจะทำอะไรให้เราเสียใจอย่างมากนะครับอาจจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวด้วยแหละคุณแองจี้นะครับถามเรื่องความรักกับสามีนะโดยความรักกับสามีของคุณแองจี้นะเป็นอย่างไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่างคนต่างมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันคุณอาจจะต้องการความอกออกใจนะครับแต่เขาอาจจะเอาแต่ใจกลายเป็นว่าไม่เทคแคร์เลยนะครับความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณครีมการเรียนนะครับปีหน้าจ
จะได้เรียนไหมนะครับอาจจะซื้อการเรียนจะได้เรียนใหม่ปีหน้าผมมองว่าโอกาสได้เรียนค่อนข้างน้อยนะครอบครัวอาจจะไม่สนับสนุนหรือเรื่องการเงินเนาะการเงินมีปัญหาเนี่ยสองเรียนนกกลับคือการmanage เงินนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียนนะครับปีหน้านะคุณเบลลี่นะครับเงินที่สามีรออยู่ 30,000 จะได้สิ้นเดือนนี้ไหมเขาจะอนุมัติไหมเอ่ยผมมองว่าได้นะครับจบด้วย6ถ้วยนะคือได้แน่นอนแต่กว่าจะได้มานี่หืดขึ้นคอรอแล้วรออีกเลยนะครับคุณโย่นะครับแฟนเก่าจะกลับมาเลือกเราหรือไปแล้วไปรับเขาจะกลับมาไหมนะครับดูสิเขาจะกลับมาไหมผมว่าสิบดาวพบกับเนี่ยมันหมายถึงการจบแต่เรื้อรังคือเลิกแต่เหมือนไม่เลิกนะครับมันกลายเป็นว่าให้คุณรอไปแบบรอการกลับมาอย่างผวาอย่างทุกข์ใจนะครับไพ่มันขึ้นมาบอกมาลักษณะนี้โอเคครับระหว่างล้างไพ่เคลียร์ไพ่รอนะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโฟร์ทาร์ล็อตมาคุยกันนะครับไม่ดูไม่ว่าการมีทั้งแบบพิมพ์และก็แบบโทรคุยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์เป็นค่าคุยผมนิดนึงเนาะไม่ว่ากันนะครับดูคุณฟางนะครับความรักโสดเนาะความรักของคุณฟางโสดจะมีคนเข้ามาไหมถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่คุณไม่เปิดใจกลัวถึงเรื่องความสัมพันธ์ครั้งก่อนที่มีปัญหาผมแนะนำว่าถ้ามีเข้ามาให้เปิดใจนะครับคุณเมย์ถามเรื่องความรักคนปัจจุบันดีไหมคะดีไหมนะครับคุณเมย์ผมบอกเลยว่าเขายังไม่จริงจังจบด้วยเดอะฟูลหัวกลับแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังเรื่องความรักแต่ว่าคุณเองเนี่ยอาจจะหวังไว้ค่อนข้างสูงแต่กลายเป็นว่าอาจจะผิดหวังนะครับคุณลูกปลาอีกนานไหมกว่าจะได้งานเดี๋ยวว่าช่วง3เดือนนี้จะได้งานไหมนะหรือ3เดือนเนี่ยลูกปลาจะได้งานไหมโอเคผมมองว่าไม่น่าเกินเดือน8นะครับได้งานถามว่าตอนนี้ลำบากไม่ลำบากเลยค่าใช้จ่ายแบกรับปัญหานี่สินหรือเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเดือนนี่ค่อนข้างเยอะผมมองว่าอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างไกลด้วยนะเพราะมีแชริออตเข้ามาเกี่ยวอาจจะเดินทางนิดนึงนะครับแล้วก็ได้แบบได้ประมาณเดือน8อ่ะคุณนุ่นแฟนเก่ามีโอกาสกลับมาคบกันไหมถ้าได้ผมข้ามไปต้องขออภัยจริงนะครับผมอาจจะไม่ตอบทุกท่านนะมีโอกาสกลับมาคบไหมผมมองว่าไม่มีโอกาสนะเขาอาจจะนิ่งๆไปเลยนะครับอาจจะมีติดต่อมาบ้างแบบว่าเวลาที่เขามีปัญหาทุกใจหรือว่าคิดถึงแต่ให้กลับมาเนี่ยเขาคงไม่กลับมาเพราะเขามองว่ากลับมาเพราะเข้ากันไม่ได้สองเหรียญเขากลับคือมันเข้ากันไม่ได้นะคุณจิ๊กอาทิตย์หน้าแฟนจะมาคุยดีกับเราไหมบ้านแฟนอ่ะจะคุยดีกับเราไหมจะคุยดีไหมเอ่ยผมมองว่าคงคุยไม่ค่อยดีคุยเหมือนกันแหละแต่คุยแบบเหมือนมีตั้งแง่นะครับแล้วก็เหมือนพยายามจะข่มหรือจะกดเราพยายามที่จะเรียกร้องอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคคุณอ้างแมวหายจะกลับมาไหมนะครับจะกลับมาไหมผมมองว่าไม่กลับนะยังไม่กลับแฮงแมนขึ้นคุณคือยังไม่กลับผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่ไหมนะมันขึ้นไพ่ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะคุณกวางกระเป๋าที่หายจะได้คืนไหมนะครับจะได้คืนไหมดูสิคุณกวางผมมองว่ามีโอกาสได้คืนจบด้วย6ไม้นะคือได้คืนอาจจะได้คืนไม่ครบอาจจะได้แค่กระเป๋าหรือว่ายังข้างในไม่อยู่อะไรก็แล้วแต่คือได้คืนแต่ได้ไม่ครบนะครับได้แค่บางส่วนนะคุณหงต้นเดือนหน้าจะมีโอกาสคืนดีกับแฟนไหมนะครับคุณหงนะคืนดีกับแฟนไหมผมมองว่ายังนะครับอีกฝ่ายไม่ได้คิดอยากคืนดีด้วยเราก็ทุกข์ใจไปฝ่ายเดียวนะเราอยากจะคืนดีแต่เขาไม่อยากคืนดีนะครับคุณตุ๊กสามีแอบนอกใจหรือเปล่าคะสามีแอบนอกใจไหมจับไพ่ขึ้นนะครับผมว่าเขาทำอะไรที่ทำให้คุณเสียใจแต่ไม่ได้บอกคุณอยู่นะมีโอกาสค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมไลฟ์ถึง 4:00 นนะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโป๊กทาร์ล็อตเนาะมีแอดด้วยมาคุยกันนะครับคุณอตินุชเนาะความรักทำไมแฟนเราถึงหายไปจะได้คุยกันเร็วๆนี้ไหมนะครับทำไมถึงหายไปจะได้คุยกันเร็วๆนี้ไหม
ผมมองว่าเขาไปทำเหมือนภาระงานหน้าที่ของเขาโอกาสได้คุยกันช่วงนี้มีเหมือนกันแต่ต้องรอเขาทํางานของเขาเสร็จก่อนซีเรียสคือเรื่องของครอบครัวเรื่องของภาระงานหน้าที่นะครับไม่ได้มีเรื่องของผู้หญิงนะครับผมคุณแอมมี่จะไปสอบเกาหลีจะผ่านไหมนะครับจะผ่านไหมดูสิผมมองว่ายังไม่ผ่านนะครับซีเรียสโฮกราฟคือคุณอาจจะเตรียมตัวไปไม่ดีคือรีบลนหรือเก่งเข้าสอบแล้วนึกไม่ออกนึกอะไรแล้วก็เหมือนกับทําได้ไม่ดีนะครับทั้งที่พยายามเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้คุณแนนวันนี้จะได้รับเงินไหมนะดูสิคุณแนนจะได้รับเงินไหมจะได้รับเงินไหมเอ่ยผมมองว่าได้นะแต่ว่าจะต้องมีการถกเถียงกดดันหรือแต่ได้จะได้ไม่ครบแต่มันได้อยู่นะคุณจิรัชยาจะค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองไหมผมมองว่ามันพอขายได้นะครับแต่จะเป็นสินค้าเฉพาะทางแล้วก็สินค้าที่คุณต้องมีความรู้โดยเฉพาะเลยไม่อย่างนั้นนะค่อนข้างเงียบเลยนะครับขายได้แต่ขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณมุกคนที่คบอยู่เป็นเนื้อคู่ไหมคะดูสิคนที่คุณมุกคบอยู่เป็นเนื้อคู่ไหมผมมองว่าเป็นเหมือนคู่กรรมกันมากกว่านะครับมีเรื่องของสามทุ่มของกลับคือทําให้เสียใจแล้วก็การเห็นไม่ลงรอยกันเพราะว่าไพ่จัสเมนหัวกลับก็ขึ้นหมายถึงเป็นคู่กรรมนะครับเป็นคู่กรรมกันนะโอเคคุณเจลเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเดือนหน้าจะดีขึ้นไหมผ่านเดือนหน้าไปน่าจะดีขึ้นไหมยังต้องอดทนก่อนนะราชินีดาบขึ้นหมายถึงว่ายังต้องอดทนสู้ไปมันยังไม่ดีอย่างที่ใจหวังนะครับอีก5นาทีเนาะโอเคระหว่างรอล้างไพ่นะครับท่านได้สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโปรทาล็อกนะมีทั้งแบบพิมพ์แล้วก็แบบโทรคุยกันนะครับโอเคครับคุณเนยอีกนานไหมกว่าแฟนเก่าจะกลับมาเอาเป็นว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะกลับมาคุณเนยไหมนะครับคุณเนยนะดูกันเดือนหน้าจะกลับมาไหมดูสิเดือนหน้าจะกลับมาไหมผมมองว่าไม่กลับนะครับสองเหรียญหกกลับเนาะแล้วก็เรื่องของจัสเมนที่ความคาดหวังคือตัวคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะมีคนอื่นอยู่แล้วนะครับคุณต้าเรื่องบ้านจะได้อย่างหวังไว้ไหมครับหน้าคุณต้านะจะได้อย่างหวังไว้ไหมเอ่ยผมมองว่าไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะอดทนรอถึงแม้ว่ามีการกู้การซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้อย่างใจนะยังไม่ได้อย่างที่ใจหวังไว้นะคุณลูกน้ําสิงหาที่จะสอบข้าราชการครูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคุณลูกน้ํามาดูซิจะสอบนะครับครูผมมองว่าโอกาสได้ค่อนข้างน้อยจบด้วย5ถ้วยนะครับผมอาจจะแนะนําว่าให้คุณฝึกวิชาเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับวิชาเฉพาะด้านวิชาชีพเพิ่มหน่อยนะครับปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะคุณแอนนะจะย้ายที่อยู่ใหม่จะย้ายดีไหมนะครับจะย้ายดีไหมดูสิผมมองว่าที่อยู่ใหม่อาจจะมีปัญหานะครับถ้าเป็นบ้านเช่านะหนึ่งเลยแพงค่อนข้างแพงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีถ้าเป็นซื้อบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ผมมองว่าที่อยู่เนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วก็สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณหมายจะมีความรักเข้ามาเอาแม่สามเดือนจะมีความรักเข้ามาไหมเนาะคุณหมายนะจะมีความรักเข้ามาไหมเอ่ยยังไม่มีนะครับเจอแต่คนเจ้าชู้คนเห็นแก่ตัวเข้ามานะเพราะระวังแต่คนเข้ามาหลอกดีแค่ช่วงแรกแล้วหมดโปรแล้วมีปัญหานะครับคุณพิมพ์เดือนนี้จะได้เงินอย่างที่หวังไว้ไหมนะคุณพิมพ์มาดูสิคุณพิมพ์หวังไว้จะได้ไหมเอ่ยผมมองว่ายังไม่ได้นะครับให้อดทนรอไปก่อนเนาะแล้วก็เหมือนจะมีความหวังแต่มันก็ยังไม่ได้มีคนรับปากคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ได้แน่นอนเนาะคุณแหม่มคนที่อยู่ด้วยกันเป็นเนื้อคู่ไหมนะครับคุณแหม่มนะมาดูซิเป็นเนื้อคู่ไหมไพ่บอกว่าจริงๆมันครบได้นะครับแต่ครบไปแล้วคุณเหนื่อยกดดันนะครับผมมองว่าไม่ใช่เนื้อคู่แต่พยายามประคองกันไปได้นะครับยังไม่ถึงต้องเลิกกันครับคุณหญิงว่างงานอยู่เอาเป็นว่าเดือนหน้าจะได้งานนะคุณหญิงนะซีเดือนหน้าจะได้งานไหมผมมองว่ายังตกงานอยู่ก่อนเลย8ถ้วยคือการว่างงานตกงานเนาะแล้วไม่มีไพ่งานดีๆขึ้นมาเลยมีแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายที่ออกไปมีแต่หนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับคุณ
คุณใหม่นะครับธุรกิจน้ำหอมที่ทำอยู่จะไปได้ดีไหมนะครับดูสิธุรกิจน้ำหอมที่ทำอยู่จะไปได้ดีไหมผมมองว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างแบกรับทีเดียวเหนื่อยหนักตามทางนี้เลยได้มันค่อนข้างนิ่งนะครับคุณอาจต้องพยายามมากกว่านี้ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันทันสมัยหรือให้มันเตะตาคนนะครับถึงจะสามารถประคองไปได้นะคุณปาชีวิตคู่จะดีไหมนะครับคุณปาชีวิตคู่จะดีไหมผมมองว่ามันก็เรื่อยๆนะแล้วอีกฝ่ายนึงก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังเป็นตัวของตัวเองแบบนี้นะ The Fool ขึ้น The Serious คือเป็นตัวของตัวเองอาจจะมีเรื่องของการหึงหวงเข้ามาเกี่ยวด้วยความเป็นเด็กนะครับผมมองว่าคุณเหนื่อยหน่อยละถ้าคุณจะคบกับเขานะคุณแนนจะได้ทำงานดีๆกับเขาบ้างไหมภายในปีนี้เนาะจะได้ทำงานดีๆกับเขาบ้างไหมนะครับคุณแนนเราดูกันผมมองว่างานดีๆน่าจะหายากนะครับน่าจะมีงานที่มีแต่เงินน้อยหรือเพื่อนร่วมงานไม่ดีทำให้เราไม่ดีเครียดนะครับของคุณแนนนะผมไลฟ์ถึง4โมงนะครับอีก2นาทีนะคุณซัมนะครับความรักจะกลับมาไหมเอาเป็นว่าปีเดือนหน้านะจะกลับมาไหมนะยังไม่กลับนะครับมันน่าจะหมดหวังนะครับคือความหวังน้อยมากเลยเรามีแต่ความรอแต่เขาน่าจะเดินไปหาคนใหม่แล้วนะครับคุณคนคุณอ๋อมคนคุยปัจจุบันนะครับคนคุยปัจจุบันดีไหมนะดูซิเขาดีไหมคุยได้นะครับคุยได้เรื่อยๆแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ประเภทเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับหรือไม่ค่อยฟังใครทำให้มีปัญหากันบ่อยๆนะครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเบื่อทีเดียวนะ อีก3คำถามนะครับก่อนจะจบไลฟ์สดนะคุณบีคนรักจะกลับมาไหมนะคือคนบีรักจะกลับมาไหมเอ่ยผมมองว่าไม่กลับนะครับยังไงก็ไม่กลับผมอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วเราเฝ้ารอการกลับมาของเขานะครับท่านใดที่ผมข้ามต้องขออภัยนะผมไม่ได้เจตนาที่จะข้ามจริงๆนะเพราะเอิญมันรันขึ้นไปค่อนข้างไวนะครับผมคุณแนนแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะดูที่แฟนเก่าจะกลับมาไหมเนาะไม่กลับนะครับไม่กลับนะคุณบัวเดือนขออ่านคำถามไม่ได้ขอข้ามนะครับคุณออยความรักเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับความรักเป็นอย่างไรบ้างนะความรักต้องบอกว่าถ้ามีคู่คนรักทำให้เสียใจแล้วมีความรู้สึกว่าต้องอดทนอย่างมากนะครับแต่ยังไม่เคลื่อนเลิกแต่ถ้าโสดเนี่ยยังไม่มีคนดีๆเข้ามานะครับครับก็จบแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สดดูดวงไพ่4กับโป๊พยากรณ์เนาะจะไลฟ์ประมาณ 3:30 ถึง 4:00 ของวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยแต่ผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับว่าจะเวลาไหนก็กดติดตามได้กับที่เพจดูดวงไพ่4กับโป๊พยากรณ์หรือท่านใดสนใจดูดวงจะเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโป๊ตลอดครับผมสำหรับนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ